วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกๆทุกครอบครัวกับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ที่เราจะมาดูมาสนุกและเล่นไปด้วยกันและขอต้อนรับคุณพ่อที่จะมาดำเนินการเล่นกับพวกเราคุณพ่อกายรัชชานนท์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกครอบครัวเข้าสู่ความสุขความสนุกและความสดใสในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการลูกเล่นครับเป็นรายการของทุกคนในครอบครัวเลยนะครับที่จะส่งมอบความสุขผ่านเกมภารกิจเล่นกับลูกด้วยลูกเล่นที่แสนสนุกโดยโจทย์การเล่นเนี่ยนะครับจะมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศักยภาพลูกน้อยของเราที่นอกเหนือจากจะได้ลุ้นได้สนุกแล้วก็ได้ตื่นเต้นแล้วนะครับยังเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกครอบครัวหาลูกเล่นไปเล่นกับลูกๆกันอย่างมีประโยชน์และก็ยังมีความสุขเลยนะครับเพราะว่าครอบครัวคือของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเราและสองครอบครัวที่จะมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าครอบครัวแรกนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นศิลปินที่มีเสียงร้องที่ไพเราะมากๆเลยนะครับแล้วลูกของเขาเนี่ยเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยครับผมส่วนครอบครัวอีกครอบครัวนึงนะครับผมอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับเพราะคุณพ่อเขายืนยันกับผมเลยนะครับเขาบอกว่าลูกของเขาไม่เคยร้องไห้เอ๊ะยังไงนะครับผมสองครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั้นเราไปเจอกับครอบครัวแรกกันเลยดีกว่าครับขอเชิญคุณพ่อโป้คุณแม่หนูเล็กและน้องชิน่าขอต้อนรับครอบครัวแห่งเสียงเพลงอารมณ์ดีของคุณพ่อโป้โยคีเพลย์บอยพร้อมคุณลูกสาวแสนสวยน้องชินาและคุณแม่หนูเล็กคุณแม่ใจดีครับนี่คือครอบครัวเล็กๆที่น่ารักกับการเลี้ยงลูกที่เน้นทักษะการพัฒนาด้านความคิดและอารมณ์โดยมีความน่ารักและอารมณ์ดีของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับที่เป็นของเล่นชั้นดีของลูกเลยล่ะครับสวัสดีครับเชิญด้านนี้เลยครับมาลูกค่ะแหมน่ารักมากๆเลยนะครับผมอุ้ยน้องชินายนี่เหมือนคุณพ่อมากเลยเหมือนกันนะครับครับโอ้แต่ก็มีความคล้ายคุณแม่นะฮะครับได้ตาพ่อไปฮะใช่ๆๆน่าจะเป็นทางแม่ครับโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับทั้งครอบครัวเลยถ้าอย่างงั้นเราไปดูครอบครัวที่2กันเลยดีกว่าครับครอบครัวที่บอกว่าลูกของเขาเนี่ยไม่เคยร้องไห้อันนี้สงสัยมากเลยนะครับขอเชิญคุณแม่เกียร์คุณพ่อชัยและน้องคุณครับตามมาด้วยครอบครัวแสนสุขครอบครัวนี้ที่มีคุณพ่อชัยเป็นพ่อบ้านและมีแม่บ้านคือคุณแม่เกียร์ครับและที่สำคัญคือเจ้าตัวน้อยของบ้านนี้ก็คือน้องคุณเด็กน้อยอารมณ์ดีและก็ร่าเริงครับครอบครัวนี้ครับมีลูกเล่นที่ทำให้น้องคุณเป็นเด็กน่ารักแบบนี้ก็คือการให้ลูกได้ซึมซับสัมผัสกับงานศิลปะโดยมีคุณพ่อสถาปนิกอย่างคุณพ่อชัยครับคอยเป็นคนปลูกฝังได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับโอ้นี่เองนะครับลูกชายสุดหล่อที่ไม่เคยร้องไห้หรอไม่เคยร้องหรอเคยไหมครับเคยไหมครับไม่รู้แล้วคุณพ่อเขายืนยันบอกว่าลูกของเขาเนี่ยไม่เคยร้องไห้เลยเชิญนั่งเลยครับผมนั่งนั่งตรงไหนก็ได้เลยครับน้องชินาคะตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ6ขวบแล้วค่ะ6ขวบแล้วเหรอคะแล้วเราได้ความสวยมาจากใครคะแม่แต่ได้ข่าวมาว่าเราเนี่ยมีเสียงร้องเป็นอาวุธเหมือนกันนะคะอันนี้ร้องไห้หรือร้องเพลงคะเพลงค่ะโอ้แล้วเราร้องไห้เก่งเหมือนเราร้องเพลงไหมคะไม่เก่งค่ะโอ้แสดงว่าเราไม่ค่อยร้องไห้เลยเราร้องเพลงดีกว่าเนาะค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ครับตอนนี้น้องเนี่ยเขามีความสนใจในอะไรบ้างครับชอบเล่นอะไรเป็นพิเศษครับ
ชอบเล่นของเล่นอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆค่ะตุ๊กตาอะไรตามเรื่องตามราวแล้วก็พวกของตุ๊กตาบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือตุ๊กตาอะไรต่างๆคือดูการ์ตูนนี่มาชอบแบบนี้ก็จะตุ๊กตาแบบนั้นใช่ฮะแล้วเขาจะมีรีวิวไอ้ของเล่นอะไรของเขาที่ผมไม่ชอบเลยมันทำไมไม่ชอบแล้วต้องเสียตังค์ตามเรื่อยเลยคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีจินตนาการนะครับเขาจะจับตัวนั้นตัวนี้มารวมกันแล้วก็สร้างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ที่เห็นเพิ่มเติมมาตอนนี้ก็จะเป็นวาดรูปวาดรูปครับแล้วที่น้องเขาชอบแบบตุ๊กตาคุณพ่อบอกว่าโอ้มันเสียตังค์เยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยอมซื้ออยู่ดีใช่ไหมครับครับผมทำไมถึงซื้อครับมีการพัฒนาในด้านไหนบ้างเวลาน้องเขาเล่นแบบนี้ครับถ้ามองในด้านดีนะครับก็คือมันช่วยกระตุ้นจินตนาการของน้องเขาครับคือเขาสามารถที่จะเอาไปเล่นโดยการแต่งเป็นเรื่องเป็นราวมีพระเอกมีนางเอกอะไรของเขาก็ว่าไปครับซึ่งคุณพ่อก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อไม่รู้จะเล่นด้วยยังไงแต่หลังๆก็เอาลองดูคุณพ่อก็ไปเล่นตุ๊กตาด้วยก็ลองทำตุ๊กตาให้มันเหมือนมีชีวิตนะฮะครับตอนแรกเขาจะไม่สนใจพ่อเลยพ่อก็เริ่มน้อยใจก็เอ๊ะทำไงดีก็เลยลองดูว่าเขาสนใจอะไรก็เขาชอบตุ๊กตาใช่ไหมผมก็เอาตุ๊กตามาแล้วก็เริ่มทำให้มันมีให้มันเหมือนมีชีวิตเลยแบบหันมาทางมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องเล่นกับลูกแต่แบบนั้นทำเสียงประหลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นดนตรีเป็นไหมครับชินาตอนนี้ไปเรียนเปียโนครับที่โรงเรียนก็มีเรียนไอ้อูเคเลเล่นิดหน่อยครับเหรอฮะแสดงว่าเรากำลังเริ่มฝึกเรียนเปียโนใช่ไหมคะค่ะชอบไหมคะชอบมากค่ะชอบมากเลยเหรอคะทำไมอ่ะมันสนุกยังไงอ่ะคะเพราะมันมีเสียงดนตรีทำให้หนูคิดว่ามันเพราะค่ะโอ้เหรอคะแล้วคุณแม่ส่งเสริมยังไงบ้างครับในทิศทางแบบในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องดนตรีครับจริงๆแล้วเรื่องการเปิดเพลงให้เขาฟังตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มที่จะหัดพูดครับค่ะก็จริงๆแล้วก็เน้นเรื่องของการฟังอะค่ะก็คือคิดว่าตอนนั้นที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็ให้ฟังเพลงภาษาอังกฤษเพลงภาษาไทยให้ดูสื่อภาษาอังกฤษดูสื่อภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลงคือชอบเรื่องดนตรีอย่างเห็นได้ชัดคือเริ่มร้องเพลงก่อนที่จะเริ่มพูดบ้านเราจริงๆเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ซึมซับดนตรีไปก่อนแต่จริงๆก็คือให้โอกาสเขาในการที่เขาเป็นประสบการณ์เขาฮะครับผมในเรื่องต่างๆนอกจากดนตรีด้วยครับเราก็จะดูไปเรื่อยๆว่าเขาสนใจไปทางไหนเราก็จะส่งเสริมทางด้านนั้นแล้ววันนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าจะมาร้องเพลงเล่นให้ทุกคนฟังนะครับร้องสักเพลงได้ไหมคะเนี่ยอังกฤษไอ้ตะกี้เนี่ยเอาเพลงนึงสั้นๆก็ได้นี่สักเพลงตรงนี้เลยพ่อไก่ยกเวทีให้เลยมั่นใจคอนเสิร์ตลองดูได้เลยขอดูหน่อยพ่อขอดูหน่อยขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยนี่พ่อแบบโค้แล้วหนูร้อง1 2 3 4 Twinkle twinkle little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle twinkle little star How I How I wonder what youแม้จะมีเขินๆไปบ้างครับแต่การให้คุณลูกๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้กับคุณพ่อคุณแม่นั้นจะช่วยส่งเสริมให้คุณลูกๆกล้าแสดงออกมากขึ้นเลยล่ะครับน่ารักเขินๆหน่อยนะอันนี้เขินๆไม่เป็นไรครับเด็กๆก็อย่างนี้แหละครับบางทีเขาก็จะกล้าบางทีเขาจะเขินแต่เดี๋ยวดูแล้วกันครับเวลาเราเล่นเกมเป็นครอบครัวแล้วก็เล่นเกมจับมือกันเป็นทีมนะฮะความเขินตรงนี้หายไปแน่นอนเลยครับนี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะสวัสดีครับโอ้สุดหล่อรู้เปล่าว่าคุณพ่อเขาโม้มาคุณพ่อเขาโม้มาว่าเราไม่เคยร้องไห้เลยนะจริงป่ะครับจริงครับจริงไหมอุ้ยยังไงครับคุณพ่อคุณแม่คือหมายความว่ายังไงไม่เคยร้องไห้ครับร้องค่ะก็ร้องเหมือนเด็กนี่แหละเพียงแต่ว่าน้อยไม่ได้ร้องทุกครั้งที่เขาเสียใจบางทีเขาก็จะเก็บความรู้สึกก็คือไม่ร้องไห้ก็คือจะแบบหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินหนีอ๋อเหรอฮะใช่เดินไปอยู่ในมุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำอารมณ์ใช่อารมณ์นั้นแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่พอเห็นลูกเป็นแบบนี้
มันคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเนี่ยกังวลไหมครับว่าเอ้ยทำไมลูกเราไม่ร้องไห้เหมือนเด็กธรรมดาเลยถ้าเขาเสียใจหรือว่าอุ๊ยดีจังเลยที่เขาสามารถที่จะระงับความรู้สึกของตัวเองได้คือส่วนใหญ่จะถามเขาคือถ้าเขาไม่ร้องหรือว่าเขาเดินหนีเนี่ยก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขานะว่าแบบเขารู้สึกยังไงให้เขาพูดออกมาอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากคือแม่กลัวว่าเขาจะแบบเก็บกด อะไรเงี้ยโตขึ้นมาก็จะแบบคิดว่าเขาไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้เขาเสียใจใช่ใช่ใช่พยายามปลูกฝังให้เขาว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงให้บอกพ่อกับแม่ให้พูดความจริงทุกอย่างในชีวิตเลยให้พูดกับแม่อะไรหลังๆเขาก็จะแบบอธิบายว่าเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจหรือว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แบบแม่ว่าเขาอะไรเงี้ยแล้วเราชอบบอกความรู้สึกไหมครับชอบไหมครับบอกไหมครับแล้วเวลาเราบอกเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับเราโล่งอกไหมครับโล่งครับโล่งอะครับเรารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราได้บอกคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บอกเราว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจเรารู้สึกดีนะเนาะโอ้แจ๋วเลยครับตอนนี้น้องคุณชอบอะไรเป็นพิเศษครับชอบอะไรครับวาดรูปวาดรูปโอ้ชอบวาดรูปเหรอครับมองเลยครับวาดรูปอะไรอะครับลูกรูปสัตว์โอ้อันนี้ก็คราวนี้คุณพ่อคุณแม่เห็นน้องเนี่ยวาดรูประบายสีทำของประดิษฐ์ประดอยอะไรแบบนี้ครับเห็นการพัฒนาของลูกไปแบบไหนบ้างครับก็หนึ่งก็คือเขามีสมาธิจดใจจดจ่อกับสิ่งที่เขาทำมากขึ้นอย่างเช่นเวลาเขาวาดรูปอะพัฒนาการด้านวาดรูปก็คือตอนแรกเขาก็จะวาดยังไม่ค่อยตรงหรือว่าวาดแล้วก็เหมือนแบบลบครับหลังๆเขาก็จะแบบมีความแม่นยำในการวาดมากขึ้นแล้วก็พอเขามีสมาธิมากขึ้นเขาสามารถใช้แบบเอารูปเปิดรูปใน Google แล้วก็วาดตามรูปที่เขามองเห็นมันเหมือนกับเขาได้สามารถใช้สายตามองแล้วก็คิดแล้วก็วาดตามที่แบบอยากที่รูปต้นแบบก็มีสอนบ้างเล็กน้อยครับจริงๆพ่อก็ชอบวาดคุณพ่อเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็จะมีการวาดรูปอะไรอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วใช่ครับก็จะมีทริคเล็กๆน้อยให้เขาสร้างจินตนาการอะไรฮะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็จะไม่ได้นำเขาไปไกลมากครับหรือวาดนิดหน่อยแล้วให้เติมต่อหรือว่าวาดตามที่เขาเหมือนเป็นไกด์ให้เขาเล็กน้อยแล้วให้เขาใช้จินตนาการของเขาเนี่ยวาดต่อมันจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเขาเลยจะมีเรื่องราวอะไรที่เขาเติมเข้ามาหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาเองชอบวาดรูปมากเลยใช่ไหมครับครับใน1วันวาดกี่รูปครับสามรูปโอ้วาดสามรูปเลยเหรอครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนกคุณวาดรูปเล่นให้ทุกคนได้ดูกันหน่อยได้ไหมครับโอเคมาวาดอะไรนี่เลยครับคนนี้ได้ไหมวาดที่คนนี้ได้ไหมวาดอะไรที่คนนี้ที่ใส่แว่นอ่ะนี่สองเขาถ้าอยากให้ยืนแบบไหนดีครับยืนแบบไหนครับยืนแบบไหนยืนแบบนี้นะแล้วหรอครับโอ้ยสวยมากเลยนะครับผมอยากเห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่ครับนี่ครับโอ้นี่นะครับผมการวาดรูปถือเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านศิลปะที่ดีเยี่ยมเลยล่ะครับแม้จะมีเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ขึ้นอยู่กับการจินตนาการของลูกๆแต่ละบุคคลครับไม่แน่นะครับโตไปน้องคุณอาจจะเป็นจิตรกรเอกก็เป็นได้นะครับและนี่นะครับก็คือรูปของผมจากน้องคุณนะครับผมแม่สุดยอดเลยนะครับทั้งสองบ้านนะครับก็มีลูกเล่นน่ารักน่ารักอบอุ่นมาเล่นกับลูกๆกันแบบเป็นประโยชน์ด้วยนะครับแต่ในช่วงหน้านี้นะครับผมเราจะต้องเล่นเกมแบบแยกบ้านกันคราวนี้จะเป็นเกมอะไรนั้นอยากลองเล่นดูไหมคะอยาก
อยากไหมครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับเราไปดูช่วงนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับช่วงของเล่นลูกครับเป็นช่วงที่เราจะแนะนำนะครับว่าของเล่นแบบเนี้ยมันมีประโยชน์สำหรับลูกเรายังไงไปดูของเล่นกันเลยครับว่าวันนี้จะเป็นของเล่นอะไรช่วงของเล่นลูกการเล่นกับเด็กเป็นของคู่กันของเล่นจึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กของเล่นที่มีประโยชน์และเป็นที่นิยมตลอดกาลทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นั่นก็คือของเล่นชิ้นนี้ครับจิ๊กซอสำหรับคุณลูกๆที่เริ่มเล่นควรเริ่มจากรูปแบบง่ายๆภาพชัดเจนมีลวดลายน้อยมีขนาดใหญ่จับถนัดมือแข็งแรงทนทานไม่หนักจนเกินไปและจำนวนชิ้นก็ไม่ควรมากเกินไปนะครับประโยชน์ที่คุณลูกๆจะได้รับจากการต่อจิ๊กซอนั้นจะทำให้มีสมาธิมากขึ้นเพราะเวลาต่อจิ๊กซอเราจะมีจิตใจที่จดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับจิ๊กซอแต่ละตัวที่กำลังหาที่ลงให้ถูกต้องให้ได้ครับนอกจากนั้นยังเป็นการฝึกการสังเกตเพราะจิ๊กซอแต่ละชิ้นส่วนนั้นที่นำมาต่อจะมีจุดเชื่อมต่อกันอยู่แม้เพียงน้อยนิดถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นครับอีกทั้งเป็นการฝึกความอดทนมีการตั้งเป้าหมายเพราะกว่าจะหาช่องลงให้จิ๊กซอแต่ละชิ้นนั้นต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรครับจิ๊กซอยังเป็นของเล่นที่สร้างความผูกพันหากไม่สามารถต่อกันโดยลำพังหรือเกิดอาการเบื่อก็อาจจะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยต่อได้เพื่อเป็นการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวครับและเมื่อต่อสำเร็จแล้วก็ได้ความภูมิใจแถมได้ภาพแขวนสวยๆจากฝีมือตัวเองอีกด้วยนะครับจิ๊กซอสามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กๆที่มีอายุ3ขวบขึ้นไปครับเมื่อคุณลูกๆโตขึ้นก็สามารถเลือกรูปที่ยากขึ้นและหารูปจิ๊กซอการ์ตูนแบบที่เขาชอบมาให้เขาต่อรับรองว่าคุณลูกๆจะเอาชนะความขี้เกียจไปได้ด้วยตัวเองเลยล่ะครับกลับเข้าสู่รายการลูกเล่นนะครับที่วันนี้นะฮะเราจะมาชวนลูกรักของเราเนี่ยมาเล่นกับเกมที่ชื่อว่าลูกรักนักบอกทางโอ้โหส่วนกติกาและประโยชน์ของเกมนี้นะฮะจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังคุณหมอพรชนกกันเลยดีกว่านะครับเพราะคุณหมอพรชนกเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศักยภาพลูกน้อยของเราประจำรายการนี้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะเกมของเราในวันนี้ค่ะเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาลูกเล่นทางด้านการสื่อสารค่ะแล้วก็การวางแผนด้วยนะคะโดยมีกติกาตรงที่ว่าเราจะให้เด็กๆนะคะบอกทางคุณพ่อค่ะผู้ซึ่งจะถูกปิดตาค่ะแล้วจะต้องขี่รถจักรยาน3ล้อด้วยนะคะความสนุกจะเป็นยังไงนั้นเราไปช่วยลุ้นกับเด็กๆกันเลยค่ะเรามาดูภารกิจแรกกันเลยครับกับเกมลูกรักนักบอกทางมาดูกันสิว่าน้องชินาจะบอกทางคุณพ่อโป้ได้สำเร็จหรือไม่นั้นเราไปลุ้นกันเลยครับตอนนี้เราเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราพร้อมเล่นหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมขนาดไหนคะพร้อมมากค่ะโอเคน่ารักมากๆเลยนะครับแหมถ้าพร้อมขนาดนี้นะครับเราบอกทางเป็นไหมคะบอกเป็นค่ะอะไรนะบอกเป็นค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มเล่นได้เลยไปแล้วนะลูกนะพร้อมยังคะพร้อมนะคะนี่ออกมาแล้วลูกไปทางโน้นทางโน้นซ้ายหรือขวาตรงไปตรงนะแล้วก็ไปซ้ายลูกโป่งอยู่ไหนหันไปทางขวาหันไปทางขวาขวาพ่อตรงนี้นะใช่ค่ะซ้ายพ่อคือตรงนี้หันไปทางไหนหันไปทางขวาค่ะขวาขนาดนี้ใช่ไหมใช่ลูกโป่งอยู่หน้าพ่อเหรอใช่ค่ะไปอีกหน่อยอ๋อขับไปต่อขวาอีกหน่อยค่ะขวาอีกหน่อยค่ะขวาพ่อหรือซ้ายพ่อขวาซ้ายหันไปทางขวาลูกทางขวาเหรอลูกคุณพ่อกำลังเข้าเกียร์ถอยหลังอยู่นะฮะขวาพ่อซ้ายพ่ออยู่ทางไหนขวาอีกลูกก็ลงอีกลงอีกเหรอโอ้ยโดนแล้วเย้ลูกแรกผ่านไปแล้วครับแม้จะบอกทางถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็สามารถคุณพ่อโป้นั้นสามารถทำลายลูกโป่งได้อย่างสำเร็จครับ
ผ่านไปได้ด้วยดีไปดูกันต่อครับว่าน้องชินาจะทำสำเร็จหรือไม่ลูกแรกผ่านไปแล้วนะครับลูกที่สองเลยไปไงต่อลูกไปด้านขวา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 นี่เหรออันนี้ซ้ายพ่อนี่ขวานี่ซ้ายขวาหลังเหรอโอ้โหคุณพ่อปอครับปั่นถอยหลังใหญ่เลยเล่นซะเอาร้อฟรีเลยนะครับคุณพ่อปอขวาไปเรื่อยๆเหรอเดี๋ยวนี่ขวาพ่อนี่ซ้ายพ่อไปทางไหนไม่ต้องจักรยานไปถอยเองอ่ะขวาตายแล้วขวาเยอะพ่อขวาเยอะไหมคะขวาเยอะไหมเยอะเยอะบวกขวาเยอะพอไหมไม่ได้พ่อขวาอีกเหรอขวาอีกซ้ายมันจะไปลงแล้วแล้วซ้ายขวาหันซ้ายลงจะโดนก้มอีกเปล่าใช่อีกต้องอยู่ก็อยู่อีกโอเคอยู่อีกใช่เปล่าใช่แล้วสำเร็จไปอีกลูกแล้วครับจากความร่วมมือของน้องชินาและก็คุณพ่อคุณแม่อุปสรรคการปิดตาของคุณพ่อนั้นก็เป็นเรื่องง่ายเลยล่ะครับเมื่อเจอทักษะพัฒนาการสื่อสารของคุณลูกแบบนี้พ่อเก่งนี่ลูกคุณพ่อแป๊บนึงนะครับได้ค่ะคุณพ่อครับสงสารจักรยานจังเลยพ่อตัวหนักกว่าจักรยานที่ท่านรับไหวฮะล้อมันเบี้ยวฮะคุณพ่อเดี๋ยวโอเคครับอ้าวต่อครับไปยังไงลูกแม่ฟังใจเย็นลูกขวาซ้ายของพ่อไปทางไหนตรงซ้ายทางนี้นะเกือบถึงแล้วครับนะฮะซ้ายกลับมาไม่นัดหยุดขวาซ้ายทางไหนซ้ายอีกเหรอซ้ายอีกเราไปถึงตรงนู้นต้องเห็นฟินิชไหมพ่อไม่ได้ยินลูกครับซ้ายอีกแล้วไปตรงนู้นนะครับไปตรงนู้นยังไงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพ่อดูใจเย็นลูกใจเย็นขวาซ้ายไปทางไหนซ้ายอีกไหมซ้ายอีกเหรอซ้ายตรงซ้ายอีกเหรอซ้ายตรงมันจะเป็นเกลียวแล้วลูกตรงหัวลงอ๋อตรงนี้เลยเหรอใจเย็นทุกคนใจเย็นลงแล้วนะขวาซ้ายไปทางไหนอย่าพึ่งลงทางซ้ายเก่งมากๆเลยนะครับอร่อยนะครับเก่งมากค่ะเก่งมากจริงๆค่ะน้องชินานะครับเล่นเกมนี้ได้สนุกได้สำเร็จนะครับสำเร็จอย่างง่ายดายเลยนะครับจากการวางแผนของคุณพ่อที่คอยถามน้องชินาตลอดว่าให้ไปทางไหนด้านไหนและน้องชินาครับก็สามารถใบบอกทางได้ดีเลยแหละครับทำให้ภารกิจนี้ของน้องชินาผ่านไปได้อย่างสนุกและก็ง่ายดายเลยแหละครับและครอบครัวถัดไปที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็คือครอบครัวของน้องคุณนะครับน้องคุณพร้อมไหมครับครับพร้อมขนาดไหนครับพร้อมมากมากครับมากเลยนะครับผมคุณพ่ออยู่บนจักรยานแล้วนะครับโอเคเราจะต้องบอกทางคุณพ่อนะครับครับถ้าอย่างนั้นเริ่มเล่นได้เลยครับมีสองด้านมาบอกสิอันนี้ไม่ติดไหมตรงไปเลยตรงไหมครับตรงเองตรงเองนะครับยังไงครับยังไงดีครับตรงซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาซ้ายตรงไหมก็ไอ้เลยถอยหลังถอยหลังครับด้านไหนครับแล้วยังไงต่อครับซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายขวาแล้วยังไงดีครับก้มหนึ่งตัวลูกโป่งก้มอีกที่น้องคุณเงียบไปนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือกลัวปิดหูไปเลยนะฮะ
ก้มทางไหนครับทางไหนครับก้มไปทางซ้ายก้มไปทางซ้ายถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมครับโอเคแม้จะกลัวเสียงลูกโป่งแตกแต่น้องคุณก็สามารถบอกทางคุณพ่อให้ทำลายลูกโป่งได้สำเร็จครับเรียกได้ว่าเอาชนะเกมและก็เอาชนะความกลัวของตัวเองได้ช่างเป็นเด็กน้อยที่กล้าหาญมากๆเลยครับน้องคุณโอเคโอเคต่อไปยังไงครับซ้ายขวา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 ได้ขวาขวาขวาคุณพ่อไม่ได้ยินคุณพ่อไม่ได้ยินลูกคุณพ่อไม่ได้ยินมาใกล้ๆได้เลยลูกขวาขวาด้านนี้ขวาหรือซ้ายครับซ้ายซ้ายนี่นะโอเคไหมโอเคไหมครับก้มเลยไหมโอเคได้ประสบการณ์จากลูกแรกแล้วครับทำให้น้องคุณบอกทางคุณพ่อได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วครับทำให้ลูกโป่งลูกที่2ถูกทำลายไปได้อย่างง่ายดายเลยแหละครับต่อเลยครับต่อเลยยังไงดีครับน้องคุณตรงตรงไปเลยตรงไปเลยตรงขวาตรงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเจอสีแยกลาดพร้าวขวา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 ด้านนี้นะซ้ายซ้ายงงงงตร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 งเลยนะตรงตรงเป็นยังครับซ้ายซ้ายซ้ายนะครับยังไงครับยังไงต่อหยุดหยุดเดี๋ยวปิดหูให้เดี๋ยวปิดหูให้ยังครับบอกคุณพ่อเลยก้มยังไงก้มทางซ้ายซ้ายด้านนี้นะสุดยอดเลยครับน้องคุณแม้ว่าน้องคุณจะกลัวลูกโป่งแต่ด้วยการทำภารกิจที่เป็นทีมกับคุณพ่อและคุณแม่ทำให้น้องคุณกล้าที่จะเล่นและก็กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองจนทำภารกิจครั้งนี้ได้อย่างสนุกและก็สำเร็จไปได้ด้วยดีเลยล่ะครับโอ้ยคุณพ่อเก่งไหมครับเก่งชมคุณพ่อหน่อยเลยเก่งที่สุดเลยโอ้สุดยอดเลยนะครับน้องคุณนะครับเล่นสนุกได้สำเร็จครับเย้ลูกไม่เคยเล่นเกมหรือทำอะไรในลักษณะนี้มาก่อนเลยตอนแรกมีความกังวลว่าลูกจะเข้าใจไหมหรือจะทำจะบอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเซอร์ไพรส์ว่าลูกก็ทำได้มากกว่าที่เราคิดก็คงหาวิธีที่จะให้เขาอธิบายผมนะครับให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องให้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะให้เขาใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆตอบครับใช่จะบอกสอนเรื่องซ้ายขวาข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนข้างขวาอะไรเงี้ยสอนให้เขารู้จักทิศทางหรือว่าบอกว่าไปข้างหน้ามาข้างหลังอะไรเงี้ยให้เขาบอกได้บอกถูกบอกโบกรถเวลาจะถอยอะไรเงี้ยถอยอยู่พ่ออะไรเงี้ยก็จะบอกได้พยายามให้เขารู้ก่อนว่าด้านไหนซ้ายด้านไหนขวานะครับพยายามยกมือให้ถูกข้างแล้วก็เขาจะได้บอกแล้วก็พูดให้เสียงดังนิดนึงนะครับจะได้ยินด้วยวางแผนให้เขามีสมาธิในการบอกให้ตั้งใจฟังกติกาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกติกาที่ได้รับเนาะเก่งมากๆเลยนะครับผมนี่แสดงว่าทั้งสองบ้านเนี่ยเล่นสนุกได้สำเร็จเลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยโอ้สุดยอดไปเลยนะครับผมนี่นะครับก็คือลูกเล่นง่ายๆที่เราสามารถเอามาเล่นกับลูกๆกันอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีจักรยานอยู่แล้วลูกโป่งหาซื้อที่ไหนก็ได้แค่ปิดตาแล้วก็ให้ลูกบอกทางแค่นั้นเองเลยนะครับแค่นั้นก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกกับครอบครัวแล้วครับผมต่อจากนี้นะครับเด็กทั้งสองคนจะต้องจับมือแล้วก็เล่นเกมด้วยกันเพื่อเอาของรางวัลชิ้นใหญ่โอเคไหมครับโอเคสามัคคีกันจับมือเด็กๆพร้อมเล่นด้วยกันไหมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วยังไม่ให้ไปครับเพราะว่าจะให้เด็กๆไปพักก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะโชว์สถานที่เที่ยวที่น่าสนุกโอเคไหมครับไม่ได้สนุกอย่างเดียวนะแต่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กด้วยเพราะว่าเปิดโอกาสเปิดโลกให้เขาได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะเป็นที่ไหนไปดูในช่วงเที่ยวเล่นครับ
ช่วงเที่ยวเล่นวันนี้ขอพาคุณลูกๆมาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีกันครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่อยากจะเปิดโลกการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคุณลูกๆที่นี่ครับจะได้เรียนรู้ผ่านการทดลองและลงมือทำด้วยตัวเองซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของวิทยาศาสตร์เลยล่ะครับภายในอาคารนั้นก็จะประกอบไปด้วยชั้นที่1 2และ3จะเป็นนิทรรศการไฟฟ้าไทยห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์พบกับนักวิทยาศาสตร์และนักคิดของโลกแต่ละยุคแต่ละสมัยและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจะแสดงในรูปของชิ้นงานที่คุณลูกๆได้ทดลองสัมผัสค้นพบและก็เรียนรู้ด้วยตัวเองจากชิ้นงานต่างๆโดยมีแผ่นภาพประกอบคำอธิบายให้ข้อมูลอีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้คุณลูกๆเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตช่างค้นหาและได้รับรู้หลักการและเหตุผลด้านต่างๆทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับภายในชั้นที่4จะบอกเรื่องราวของลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการทำเกษตรกรรมรวมถึงได้ศึกษาภูมิอากาศฤดูกาลและอิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีผลต่อภูมิอากาศของโลกซึ่งทำให้คุณลูกๆได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์หาข้อมูลและก็เรียนรู้จากการคำนวณทางภูมิศาสตร์อีกด้วยนะครับชั้นที่5วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายของเราและการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงระบบอัตโนมัติและวิทยาการของหุ่นยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของมนุษย์ผ่านแบบจำลองคอมพิวเตอร์และชิ้นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งคุณลูกๆจะได้ฝึกการคิดและนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับชั้นที่6นำเสนอวิถีชีวิตไทยที่ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเช่นการแกะสลักเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักสานและสิ่งทอการทำความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไทยถือเป็นการปลูกฝังให้คุณลูกๆตระหนักถึงวัฒนธรรมและเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษไทยด้วยล่ะครับสุดสัปดาห์อย่างนี้มาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เดียวคุณลูกๆจะได้ทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันอีกทั้งยังได้ความสนุกเพลิดเพลินซึ่งจะทำให้คุณลูกๆนั้นหลงรักวิทยาศาสตร์กันเลยล่ะครับกลับมาเล่นกันต่อกับเกมนี้เลยนะครับที่น้องๆของทั้งสองบ้านเนี่ยจะต้องจับมือสามัคคีแล้วก็เล่นด้วยกันนะครับผมแต่เกมนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นเกมอะไรแล้วน้องๆจะได้ประโยชน์จากเกมนี้ยังไงนะฮะไปฟังคุณหมอพรชนกผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการศักยภาพลูกน้อยของเราเลยดีกว่าครับทักษะอีกอันนึงนะคะที่เราควรจะสอนให้เด็กๆมีในการเล่นร่วมกับคนอื่นนะคะก็คือการเคารพกติกาและการช่วยเหลือกันเป็นทีมเวิร์คค่ะเพราะฉะนั้นเกมในวันนี้นะคะคุณหมอขอตั้งชื่อว่าเกมนิทานของเราค่ะมีกติกาดังต่อไปนี้นะคะคุณหมอจะมีภาพให้น้องๆนะคะเป็นภาพปริศนาทั้ง6ภาพค่ะก็จะให้น้องๆจากทั้ง2บ้านนะคะผัดกันเล่านิทานค่ะจากภาพปริศนาทั้ง6ภาพนี้นะคะถ้าเด็กๆสามารถเล่าช่วยกันเล่าจนครบทั้ง6ภาพได้สำเร็จนะคะของรางวัลรออยู่เลยค่ะเราไปติดตามฟังเรื่องราวนิทานสนุกๆจากน้องๆทั้ง2บ้านได้เลยค่ะฟังคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับง่ายหรือยากคะง่ายกับสบายมากเลยเหรอง่ายสู้ไหมสู้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านเราเล่านิทานไหมคะเล่าเล่าไหมครับเล่าค่ะใครชอบเล่านิทานให้เราฟังครับโอ้เราเป็นคนชอบเล่าเองหรือเปล่าครับอ๋อแล้วก็แต่งเรื่องมาเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นทำแบบนั้นเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วโอเคระหว่างที่อีกคนนึงเล่าเนี่ยอีกคนนึงก็ต้องฟังนะครับโอเคนะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่าไหมครับโอเคไปดูภาพแรกกันเลยครับภาพปริศนารูปแรกก็คือปลาครับมาดูซิว่านิทานเรื่องนี้จะเริ่มต้นกับปลายังไงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปลาตัวสีเหลืองตัวเล็กสุดเพื่อนเพื่อนทุกตัวหัวเราะใส่ตัวปลาตัวเล็กสีเหลืองโอเคกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากไหมคะนานมากมากเลยเหรอ
โอ้โอเคนานมากแล้วมีปลาตัวหนึ่งตัวสีเหลืองซึ่งเป็นตัวเล็กมากๆเขาว่ายน้ำอยู่แล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่เพื่อนเนี่ยเขาอะไรนะคะเขาก็อยากหัวล้อใส่เขาหัวล้อใส่เพื่อนที่เป็นปลาสีเหลืองเหรอใช่ค่ะโอ้อย่างนั้นนี่เองแล้วมีอะไรต่อไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะยังมีค่ะปลาดาวกับปลาหมึกก็หัวล้อค่ะโอ้โอเคแสดงว่าปลาดาวปลาหมึกแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นปลาหัวล้อปลาตัวเล็กที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะใช่โอเคถ้าอย่างนั้นเราไปดูภาพที่2กันเลยครับภาพที่2ครับรูปเรือเรื่องราวเริ่มสนุกแล้วล่ะครับจะเป็นยังไงกันนั้นไปฟังเด็กๆ เขาเล่ากันต่อเลยครับจบแล้วเหรอครับแม้จะจบแบบงงๆแต่เรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับช่างเป็นนิทานที่น่าติดตามมากๆเลยแหละครับเด็กๆโอเคโอเคได้ครับสรุปแล้วนะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปลาหนึ่งฝูงแล้วมีปลาตัวหนึ่งที่เป็นตัวสีเหลืองที่ปลาฝูงนั้นเนี่ยรวมถึงปลาหมึกและปลาดาวหัวเราะใส่ใช่ไหมคะแล้วในระหว่างที่พวกเขาหัวล้อกันอยู่ฮ่า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 มีเรือแล่นมาใช่ไหมครับมีเรือแล่นมาอยู่ในน้ําแล้วปลาก็ตกใจใช่ไหมครับปลาก็ตกใจเขาก็เลยจับปลาเท่านั้นใช่ไหมครับโอเคเขาตกใจแล้วเขาก็จับปลานะครับผมภาพที่3ครับภาพที่3รูปนกครับมาดูซิว่าน้องชินาจะจินตนาการเป็นเรื่องราวกับนกอย่างนี้ต่อได้ยังไงนกก็มาช่วยเด็กชายคนนั้นตัวอย่างเร็วไวนกก็มาช่วยเด็กชายคนนั้นอะไรนะคะเด็กชายคนนั้นอย่างเร็วไวอย่างเร็วไวแล้วมีอะไรอีกไหมคะชายคนนั้นมันมาจากไหนอะคะมาจากอาณาจักรที่น่าเกลียดมาจากอาณาจักรที่น่าเกลียดโอเคภาพถัดไปครับและภาพที่4นี้ครับรูปวานปลาวานตัวหนึ่งเห็นนกก็เลยตามมันไปอุ้ยตามนกไปอาณาจักรน่าเกลียดตามนกไปที่อาณาจักรที่น่าเกลียดเหรอครับอ๋อแล้วตามไปยังไงเขาว่ายไปหรือเขาบินไปครับว่ายไปว่ายไปแล้วปลาว่ายตามนกที่บินได้ด้วยเหรอครับได้ใช่ไหมครับโอเคน้ำมันอุ่นหรือน้ำมันหนาวครับหนาวน้ำหนาวด้วยเหรอโอเคถัดไปครับภาพที่5รูปเด็กครับเด็กคุณแม่ของเด็กชายกับเด็กหญิงพามาเที่ยวชายหาดในน้ำหนาวแล้วเด็กหญิงเด็กชายก็ไปช่วยเหลือปลาตัวสีทั้งตัวสีเหลืองปลาดาวแล้วก็ปลาอื่นๆที่เป็นผมหล่นโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยปลาวาฬกับนกคือไปแล้วใช่ไหมลูกไม่กลับมาแล้วเนาะโอเคอยู่ที่อาณาจักรน่าเกลียดแล้วเนาะโอเคตอนนี้นะฮะเรื่องราวนะฮะเข้มข้นมากกำลังถึงไคลแม็กซ์เลยนะฮะคือกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปลาอยู่หนึ่งฝูงมีปลาตัวเล็กสีเหลืองที่กำลังโดนเพื่อนตัวเองอ่ะหัวเราะอยู่นะฮะรวมถึงปลาดาวและก็ปลาหมึกด้วยในขณะเดียวกันมีเรือที่กำลังแล่นมาอยู่นะครับผมบนเรือจะมีเด็กอยู่คนนึงใช่ไหมคะเด็กคนนั้นเนี่ยจับปลาแล้วปลาก็เลยตกใจนกก็เลยบินมาอย่างไกลเลยเพื่อที่จะมาช่วยเด็กคนนั้นอย่างเร็วไวที่มาจากอาณาจักรที่น่าเกลียดแล้วปีปาวานก็ว่ายมาเขาว่ายมาเพื่อที่จะมาช่วยนกแล้วก็ตามนกไปที่อาณาจักรที่น่าเกลียดในน้ำที่หนาวเหลือเกิน
ในน้ำที่หนาวเหลือเกินจะมีเด็กหญิงและเด็กชายที่คุณแม่เนี่ยเขาปล่อยเอาไว้อยู่ตรงนั้นซึ่งพี่เด็กหญิงช่วยเจ้าปลาค่ะอ๋อใช่มีเด็กหญิงกับเด็กชายที่คุณแม่เนี่ยพามาเล่นที่ชายหาดแล้วเด็กหญิงกับเด็กชายคนนั้นเห็นปลาฝูงนั้นแล้วก็สงสารเหลือเกินก็เลยช่วยปลาตัวเล็กที่เป็นสีเหลืองช่วยปลาหมึกแล้วก็ช่วยปลาดาวโอเคในน้ำที่หนาวด้วยโอเคภาพถัดไปครับภาพสุดท้ายครับรูปบ้านไปดูกันสิว่านิทานเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรสรุปนะครับคือกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปลาว่ายน้ำอยู่ในน้ำทะเลหนึ่งฝูงแต่ในฝูงนั้นมีปลาอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นปลาสีเหลืองตัวเล็กๆไม่เข้าพวกกับคนอื่นปลาฝูงอื่นเขาก็เลยมาหัวเราะปลาตัวเล็กๆอันนี้น่าสงสารจังเลยในขณะที่ปลาเนี่ยหัวเราะกันอยู่มีเรือนะฮะเรือสำเภามาวิ่งมาแล้วบนเรือเนี่ยจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งซึ่งมาจับปลานกก็เลยบินมาอย่างเร็วเลยนะครับเพื่อที่มาช่วยเด็กคนนั้นอย่างเร็วไวซึ่งมาจากอาณาจักรที่น่าเกลียดนะฮะปลาวานเนี่ยเห็นมาจากไกลเลยปลาวานก็เลยว่ายน้ำมาแงบว่ายน้ำมาเสร็จปุ๊บก็เลยจะมาช่วยเด็กว่ายน้ำมาตามว่ายน้ำตามนกไปอาณาจักรที่น่าเกลียดในน้ำที่หนาวเหลือเกินหลังจากนั้นนะครับก็มีคุณแม่คนหนึ่งนะฮะเอาเด็กสองคนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายมาปล่อยไว้อยู่ที่ชายหาดเด็กผู้หญิงผู้ชายดำน้ำไปเห็นปลาหัวเราะกันอยู่สงสารจังเลยก็เลยช่วยปลาสีเหลืองบวกกับปลาดาวแล้วก็ปลาหมึกในน้ำที่หนาวเหลือเกินคุณพ่อคุณแม่บอกเฮ้ยนี่มันเย็นแล้วนะลูกกลับบ้านกันดีกว่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านกันทิ้งรถไว้ที่ชายหาดแล้วก็ว่ายน้ำกลับบ้านน้ำที่หนาวเหลือเกินแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับส่วนนิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าอะไรครับสอนให้รู้ว่าต้องมีต้องให้เพื่อนอย่างมีความสุขกันนิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้ข้าลองเลี้ยงเขาเราเลี้ยงเขานิทานเรื่องนี้นะครับสอนว่าอย่าล้อเลียนเขานะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะเราจะว่ายน้ำกลับบ้านที่หนาวอย่างมีความสุขโอเคโอ้โหช่างเป็นเกมที่เสริมสร้างจินตนาการได้ดีมากๆเลยล่ะครับการเล่นเล่านิทานแบบนี้เด็กๆจะได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่และก็ได้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกทั้งยังได้ฝึกการเข้าสังคมและทำภารกิจร่วมกันกับเพื่อนๆซึ่งเด็กๆทั้งสองคนก็สามารถสร้างนิทานจากภาพที่กำหนดให้ได้อย่างสนุกสนานเลยล่ะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เห็นลูกแก้ปัญหาแบบตอนที่ได้รับโจทย์ต่างๆนะคะแบบที่เราไม่ได้ไปคอยช่วยเหลือเขาแล้วก็ต้องช่วยตัวเองแล้วก็ต้องผ่านแต่ละด่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเขาทำได้ดีก็ดีใจค่ะได้เห็นพัฒนาการด้านความกล้าแสดงออกปกติก็จะเป็นเด็กที่ขี้อายพอสมควรก็เห็นว่าเขามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นพยายามที่จะทำหรือว่าเล่นเกมให้ความร่วมมือแล้วก็มีสมาธิในการเล่นเกมดีขึ้นดีโอ้โหนิทานเรื่องนี้นี่ยาวมากๆเลยนะครับผมยาวจนพ่อกายนี่ไม่แน่ใจเลยนะฮะว่าจำได้หรือเปล่าหรือเล่าผิดหรือเปล่าน้องๆที่บ้านนะครับก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับจะผิดจะถูกไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสแต่วันนี้นะฮะจะบอกเลยนะฮะว่าน้องทั้งสองคนเล่าสนุกได้สำเร็จรับของขวัญไปเลยของขวัญ นะครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แกะได้เลยลูกมาเลยมาแกะตรงนี้เลยก็ได้ครับมาเลยเชิญเลยครับเอ้โ
โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่หันหน้าทางนี้เลยลูกเอานี่นี่โอเคนี่เลยนี่เลยมาแกะตรงนี้เลยนี่นี่นี่อยู่ทางนี้นั่งนั่งนั่งนี้โอเคคุณพ่อคุณแม่ช่วยแกะได้เลยนะครับมาแล้วนะฮะอุ้ยมันจะคืออะไรเนาะอุ้ยอยากได้ของเล่นผู้หญิงแล้วนะฮะน้องคุณสร้อยทำกำไรได้เลยนะครับโอ้อันนี้เอาไปตากทรายได้เลยนะครับสุดยอดเลยมากๆนะครับเด็กบ้านนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าครอบครัวคือของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกเราครับแล้วเรามาหาอะไรเล่นกันใหม่นะครับเล่นให้สนุกแล้วเล่นให้ได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเล่นกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์9 โมงเช้าแบบนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ